นต์เฟนโซนนะครับซีนเงินคัดทองเทคเพชรแอคชั่นเป็นหนังที่ก็ชื่อก็บอกนะครับเฟรนด์โซนก็เกี่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะฮะครับก็ดีใจมากก่อนเลยที่ได้ทั้งสองคนที่มาแสดงครับอันนี้ทำไมต้องเป็นสองคนนี้เข้ากับบทมากเลยนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับมานานมากอย่างไปเบอร์นี้ใครๆก็ติดตามมาตั้งแต่สมัยกี่ปีแล้วนะ10ปีก่อนโอ้แปดพอค่ะพี่ต่อไปตลอดเลยใช่ฮะก็เห็นฝีไม้ลายมือมาเยอะนะครับตั้งแต่ทั้งละครทั้งภาพยนตร์เลยเนาะเพื่อนแล้วก็ของนายก็ดาวรุ่งพุ่งแรงเลยจริงๆที่ในที่ได้รางวัลมาก็เป็นเหมือนนิมิตหมายที่ดีมากเลยนะตอนเห็นก็ตกใจเซอร์ไพรส์ได้ทั้งคู่เลยดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเคยได้เรามาลองซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยก็ดีมากอยู่เป็นเพื่อนที่ดีมากพี่หมูวันนี้ผ่านการแคสติ้งมาก่อนนะคะหรือว่าเลือกน้องๆมาเลยมีการแคสก่อนครับก็ประทับใจมากตรงกับบทได้กับบทเลยเพื่อนของเราแตกต่างจากเพื่อนอื่นยังไงเป็นเรื่องมันเข้มข้นมากเป็นเรื่องมิตรภาพนะฮะครับแล้วก็เดี๋ยวรอตัวคืออะไรเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับมิตรภาพมันมีมาเยอะแล้วพี่หมูแต่ของเรามันจะต่างจากของคนอื่นมันคิดว่าน่าจะต่างแตกต่างครับเพราะพี่หมูกำกับครับผมก็ต้องเป็นเราสองคนเล่นแต่มันจึ้งเหมือนแบบซีรีส์วัยรุ่นแบบเหมือนที่ทั่วไปอ่ะยังเป็นเวิร์กชิ่งไตเติ้ลยังไม่ใช่ชื่อจริงอันนี้จะเป็นแนวยังไงคะสนุกสนานแบบสไตล์ที่ถูกสไตล์แบบโรแมนติกคอมเมดี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนานเขาถูกกว่าจะเกิดเป็นปีนึงแล้วครับมีอย่างละปีนึงน้องนายเล่นแบบตลกตลกได้ไหมเดี๋ยวต้องรอดูดีกว่าต้องรอดูดีกว่าอันนี้ผลงานเรื่องสองกับ GDS ด้วยใช่เป็นเรื่องยาวแบบเต็มเต็มครับเต็มตัวเลยยังไงบ้างคะครับก็ตั้งแต่พี่หมูให้มาแคสก็ดีใจมากนะฮะแล้วก็พอรู้ก็ได้ก็รีบเริ่มทำการบ้านตอนนั้นเลยเป็นเด็กขยันมาก
บอกว่าเซอร์ไพรส์เรามากด้วยที่ได้เล่นใช่แล้วก็ดีใจเช่นกันที่ได้มาเล่นกับใบเฟิร์นเราก็ชื่นชมผลงานของตั้งแต่สิ่งเด็กๆมาเลยเด็กๆเลยอย่างนี้แล้วนะจะเฟิร์นนี่เอาไปเฟิร์นก็เฟิร์นมากแรกกับ GDS เออใช่ไปทําปัวเต้นมากเลยอ่ะกับแบบแคสเสร็จก็แก้บนเลยพอรู้ว่าได้ไปบนมาเหรอเพิ่นบนเลยได้ถวายอย่างงี้วัดไหนอยากรู้ไปแถวบ้านเออไม่ว่ามูเตลูจะได้เล่นก็ไม่หรอกก็มาแคสก็ดีใจจริงๆคือตอนแคสก็สนุกมากอยู่แล้วด้วยคาแรคเตอร์ด้วยทุกอย่างก็ว่าถ้าได้เล่นวงดีมากๆเลยก็เลยบ่นซะเลยแล้วนึกว่าพูดเล่นแต่พูดในเทปแคสเลยพูดในเทปแคสเลยถ้าได้ผมจะแก้บ่นบ่นก็เล่าเป็นยังไงอ่ะเป็นสนุกบ่นเป็นสนุกมากตัวเองเป็นไปเทียนเหรอเทียนเป็นบทน่ารักอันนี้มันจะขัดกับวัยเขาไหมหรือว่าในเรื่องนี้เป็นแบบวัยของเขาน่าจะวัยใกล้ๆกันเลยแล้วบทของนางบทของนางเองบทของผมนะก็พูดก็อารมณ์ดีเหมือนหน้าตาครับไม่ต้องยอมหรอกก็เดี๋ยวดูว่าเป็นเพื่อนที่มีสภาพที่ดีแล้วก็ผมคิดว่ามันเข้มข้นแล้วก็สนุกมากคือเราเล่นเองเรายังทำกันเองเลยเนาะใช่ครับพี่หนุ่มติดทำเป็นแข่งแค่ไหนแล้วครับเขายังนะยังไม่ได้มาลองเปิดตัวหน้าแรกได้มันมีฉายแรกเลยน่าจะประมาณปีหน้าต้นปีเดือนกุมภาฮะเอาพวกเราติดช่วงวันถ่ายเลยไม่ได้ครับปัจจัยอะไรได้ครับปัจจัยอะไรก็ทําเต็มที่ครับเต็มที่ของเราอันนี้ให้งบเท่าไหร่ครับใส่ตัวเลขเหมือนกันครับว่าได้ก็จัดเต็มเหมือนกันครับอันนี้พี่หมูเดี่ยวๆครั้งแรกเลยเหมือนกันเรื่องนี้เรื่องที่3ครับที่มันเดี่ยวๆอีกครั้งจริงๆทีนี้ช่วงหลังเนี่ยเหมือนแบบว่าขายตัวออกนอกเยอะด้วยเรื่องนี้มันมีแผนล่วงหน้าเนี่ยครับที่ว่าจะมีการส่งออกมั้ยหรือว่ายังไงครับน่าจะครับเพราะว่าเรื่องหลังๆมาตั้งแต่ตลาดเจมโพมาน้องที่รักเลยครับก็ไปหลายที่ก็หวังว่าจะได้ไปได้ฝากนิดนึงได้ค่ะให้แฟนๆติดตามครับภาพยนตร์เรื่องตอนนี้ Working Title นะครับเรื่องเซนโซนครับก็น่าจะได้ชมกันเต็มๆช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2019นะครับก็ฝากน้องนายน้องใบเฟิร์นครับ